วัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติทุกท่านนะคะสำหรับปีนี้มีความแตกต่างกับทุกปีนะคะที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบ physical distancing นะคะก็จริงๆเป็นหนึ่งในวิธีการค่ะที่เราจะลด nosocomial covid infection ไปด้วยกันนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยับสไลด์นิดนึงนะคะก็ก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องของ nosocomial infection เรามาดูกันก่อนค่ะว่าจริงๆแล้ว nosocomial นั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ nosocomial เนี่ยจริงๆรากศัพท์เนี่ยมาจากภาษากรีกนะคะมาจากคำสองคำค่ะมาจากคำว่า nosos นะคะนั่นมีความหมายว่า disease หรือโรคนะคะมาบวกกับคำว่า comian นะคะซึ่งมีความหมายว่า to take care of นะคะดังนั้น nosocomial เนี่ยมันจึงหมายถึงนะคะโรคใดๆก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นนะคะกับผู้ป่วยในระหว่างที่เขาอยู่ระหว่างการดูแลรักษาค่ะดังนั้น nosocomial เนี่ยถ้าพูดว่าโรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดูแลรักษา originate หรือจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็มักจะเป็นสถานที่ในโรงพยาบาลค่ะก็คือการติดเชื้อในโรงพยาบาลนั่นเองนะคะที่อะไรใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะคะเกิดโรคให้กับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว nosocomial เนี่ย especially เลยค่ะเราจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับอินเฟคชันค่ะดังนั้นจริงๆแล้วคนไข้ทุกคนมานอนโรงพยาบาลด้วยโรคหนึ่งไม่ควรจะเป็นอีกโรคหนึ่งนะคะเขามานอนโรงพยาบาลแล้วอยู่ๆติดเชื้อในโรงพยาบาลนั่นแสดงว่าเกิดกระบวนการบางอย่างที่จะสอดคล้องกับคำหนึ่งขององค์การอนามัยโลกได้อธิบายไว้เกี่ยวกับคำว่า patient safety ค่ะ patient safety เนี่ยmeaning ของมันคือ the absence of preventable harm to a patient during a process of healthcare นั่นหมายความว่าคือการป้องกัน harm ที่เกิดขึ้นระหว่างการดูแลรักษาค่ะขณะเดียวกันค่ะ disease ที่เกิดขึ้นระหว่างการดูแลรักษาจริงๆต้องกลับมาถามตัวเองค่ะว่ามันป้องกันได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วต้องป้องกันได้ค่ะดังนั้น nosocomial จริงๆก็เท่ากับ preventable harm ค่ะเมื่อใดก็ตามที่เกิด nosocomial infection ใน hospital นั่นหมายความว่าผู้ป่วยกำลังจะไม่ปลอดภัยก็มาดูนิยามนะคะที่ชัดเจนขึ้นนะคะหลังจากนั้นมีคำนิยามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของ nosocomial ก็มีคำเรียกที่เพิ่มเติมมานะคะก็คือ hospital acquired infection จริงๆมันคือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลค่ะหรือถ้าอยู่ใน process of care ก็คือสถานที่อื่นที่มีการให้บริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราสถานบำบัดนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหอผู้ป่วยนอกหรืออื่นๆใดๆก็ตามแล้วการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นได้หลายวิธีค่ะเช่นติดผ่านบุคลากรทางการแพทย์ก็คือพวกเรานะคะที่มีเชื้อปนเปื้อนในร่างกายซึ่งเราเอามาจากไหนนะคะหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อนผ้าปูที่นอนละอองสารคัดหลั่งที่มีเชื้อเป็นต้นนะคะซึ่งที่มาของเชื้อเองเนี่ยอาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมมาจากผู้ป่วยมาจากบุคลากรที่ติดเชื้อหรืออาจจะหาแหล่งที่มาของเชื้อไม่พบก็ได้นะคะเชื้ออาจมาจากร่างกายของผู้ป่วยเองซึ่งเดิมเนี่ยเป็นเชื้อที่ยังไม่สามารถก่อเกิดโรคได้แต่เมื่อเขาได้รับการรักษาบางอย่างนะคะเช่นการผ่าตัดหรือการถ่ายปัสการบางประเทศบางประเภทนะคะทำให้เชื้อที่มีอยู่เดิมเนี่ยในร่างกายมีโอกาสทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเช่นการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดเป็นต้นนะคะดังนั้นถ้าเราดูภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกส่วนเลยอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสมีเชื้อนะคะแล้วเราสามารถทรานสมิทเชื้อเนี่ยเข้ามาสู่ผู้ป่วยได้ CDC ของที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ 1.7 ล้านคนนะในแต่ละปีที่เกิดขึ้นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตนะคะปีละประมาณ39,000 คนค่ะนี่คือ nosocomial infection ค่ะพอเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บนะคะเมื่อสัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับ patient safety นะคะองค์การอนามัยโลกค่ะก็เลยประกาศค่ะว่าให้ความสำคัญเซตเป็นประเด็น patient safetyประเด็น patient safety challenge เป็นประเด็นแรกนะคะก็คือเรื่อง clean care is safer care ค่ะมือของเรา2มือเนี่ยค่ะสามารถช่วยลด healthcare associated infection ได้นะคะถูกเลือกขึ้นมาว่าเราต้องทำในเรื่องของรักษาความสะอาดนะคะการรักษาความสะอาดเนี่ยจะทำให้เกิดการ save นะนะคะในเรื่องของการ spread นะคะเป็น to prevent the spread of hospital acquired infection หรือลดการ spread ของ nosocomial infection นั่นเองนะคะซึ่ง address เลยค่ะว่าเรื่อง hand hygiene มีความสำคัญมากแน่นอนค่ะพอโปรโมทเรื่อง hand hygiene ตั้งแต่ปี2005ค่ะพบว่าเรื่องนี้สามารถช่วยลดนะคะเรื่องของการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สามารถลดได้ถึงประมาณ 50% ทีเดียวนะคะจริงๆแล้วนะคะเราพบว่าแต่ละปีที่มีคนไข้ติดเชื้อในโรงพยาบาลจำนวนมากเนี่ยมัน
ทำให้เกิดทั้งความเสียหายนะคะทั้งเรื่องของการเสียชีวิตแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ financial loss นะคะซึ่งเป็นปัญหาของ health system เกิดมานานมากแล้วนะคะก็องค์การโลกเนี่ยต้องการที่จะ rising awareness นะคะเกี่ยวกับ burden ที่เกิดขึ้นเวลาที่เกิด nosocomial infection ในโรงพยาบาลนะคะซึ่งความสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับ hand hygiene ค่ะเพราะมือของเราสามารถ transmit เชื้อนะคะภายในโรงพยาบาลได้แล้วก็เน้นว่าจำเป็นที่จะต้องกำหนดนะคะให้มี commitment และ action ต้องเป็น policy ค่ะของแต่ละที่ของแต่ละโรงพยาบาลว่าต้องตั้งใจลดเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วองค์การอนามัยโลก develop ไกด์ไลน์เยอะแยะมากมายแล้วค่ะเป็น recommendation สำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตค่ะให้เกิดมีแอคชั่นต่างๆในประเทศต่างๆที่สนใจรวมถึงเปิดเวทีชาร์ลิงกับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นกับแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับแฮนด์ไฮยีนแคมเปญที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่พบค่ะพยายามรณรงค์พยายามเชิญชวนประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากมายค่ะเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยการล้างมือจริงๆเป็นสิ่งที่เรารู้กันมานานมากๆแล้วนะคะเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานทั้งระดับ global แล้วก็ระดับประเทศค่ะแต่สถานการณ์ที่ผ่านมานะคะเรายังพบว่า compliance ในเรื่องของการล้างมือยังไม่ค่อยดีนักตราบจนกระทั่งวันนี้ค่ะที่เรามีโควิด-19 เกิดขึ้นเอามาดูค่ะว่าล้างมือมีความสำคัญอย่างไรลองมาดูคลิปวิดีโอคลิปนี้สั้นๆด้วยกันนะคะเห็นจากวิดีโอนะคะเราจะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะคะว่าจริงๆแล้วตัวเชื้อมีอยู่ทั่วๆไปเมื่อก่อนเราพยายามโปรโมทนะคะจะเห็นว่ามีเพียงแค่ 39% เท่านั้นที่เกิดแฮนด์ไฮยีนแล้วก็บอกว่าโอ้มีวิธีที่จะเพิ่มแฮนด์ไฮยีนเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้ามาถามในโลกปัจจุบันนะคะวิธีที่จะเพิ่มแฮนด์ไฮยีนค่ะก็คือการมีโควิด-19
ี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วนะคะการเกิดโคโรนาไวรัสดีซีสนะคะปี2019นะคะเป็นแพนเดมิกเลยนะคะต้องถือว่าเป็นลาร์จเบอร์เดนในฮอสปิตอลนะคะแล้วก็เฮลท์แคร์ทั่วโลกเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะมันเพิ่มลิสต์ของ nosocomial transmission andoutbreak เกิดขึ้นกับคนที่เป็น non covid ในฮอสปิตอลค่ะคนที่เป็นเมื่อก่อนนี้นะคะเราก็จะพบว่าเอ๊ะ nosocomial infection ก็มักจะเป็นโรคต่างๆนะคะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นแบคทีเรียเป็นอะไรหลายอย่างนะคะแต่พอมีโควิดค่ะ nosocomial covid เป็นประเด็นสำคัญค่ะแล้วคำว่า non covid ที่เกิดขึ้นในฮอสปิตอลนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนไข้ที่ไม่ได้เป็นโควิดนะคะอยู่ในวอร์ดเดียวกันอยู่เตียงข้างกันและรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เป็นโควิดแต่เป็น healthcare worker ค่ะดังนั้น nosocomial covid จึงเกิดขึ้น disease ในระหว่างกระบวนการดูแลเกิดขึ้นได้ทั้ง patient และ personnel ค่ะเรามาดูกันนะคะว่า nosocomial covid 19นั้นนะคะจริงๆเนี่ยก็เป็นอันเดียวกับ hospital acquired infection ค่ะแต่ถือว่าเป็น serious challenge นะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านบุคลากรสุขภาพอย่างพวกเรานะคะทั่วโลกเลยนะคะตั้งแต่มีเรื่องเกี่ยวกับ covid pandemic ขึ้นมานะคะก็จริงๆแล้วการติดเชื้อนะคะ covid นะคะที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลต้องถือว่าเป็น direct impact ค่ะสำหรับ quality of life เพราะอะไรคะการที่มีบุคลากรติดเชื้อ1คนค่ะจะต้องเกิดกระบวนการกักตัวของบุคลากรอีกจำนวนหนึ่งเป็นยังไงคะติดเชื้อโควิด quality of life หายค่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะให้ใครเข้ามาดูแลเราได้อย่างใกล้ชิดไม่สามารถที่จะให้ญาติเข้ามาเยี่ยมได้ไม่สามารถที่จะติดต่อกับผู้คนได้นะคะและนอกจากนั้นค่ะการติดเชื้อโควิดที่เกิดขึ้นหลายคนพบว่า severity ของโรคนะปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะดังนั้นทำยังไงดีคะเราดูแลคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่สำคัญค่ะเราต้องไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อโควิดในคนไข้และบุคลากรที่เป็นนอนโควิดทั้งสิ้นนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะพบว่าใน study หลากหลายเลยพบว่าโควิดเนี่ย most likely transmit นะคะ transmit ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและผ่านสมิธผ่านการไม่ได้ป้องกันการคอนแทคนะคะในกลุ่มของคนไข้ที่เขาติดเชื้อค่ะแล้วที่เพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่ามาตรการในเรื่องของการป้องกันและควบคุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิด nosocomial covid นั้นจริงๆนะคะเป็นเหตุเพราะเรามักจะมองข้ามนะคะในกลุ่มที่เป็น asymptomatic ค่ะหรือคนที่ยังไม่ได้วินิจฉัยหรือยังไม่ได้เทสว่าเป็นโควิดค่ะไม่รู้มาก่อนว่าเป็นโควิดค่ะหรือกลุ่ม super spreading event จะพบว่าสิ่งที่สำคัญค่ะเราจะป้องกันเต็มที่กับคนไข้ที่เป็นโควิดแต่คนไข้ที่เรายังไม่ได้รู้ว่าเป็นโควิดเราอาจจะโอเวอร์ลุคไปนะคะโอเวอร์ลุคไปค่ะก็มีสตาร์ดี้ฉบับล่าสุดนะคะแนบออกมาเมื่อเดือนเมษายนของปี2021นี้เองนะคะที่เป็นในส่วนของออกมาเป็นการรีวิวรวบรวมเลยค่ะ nosocomial infection covid นะคะซึ่งถือว่าเป็น new challenge นะคะของ healthcare professional รีวิวเปเปอร์จำนวนมากนะคะที่เกิดการสตาร์ดี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในปี2020ค่ะหลายๆโรงพยาบาลทั่วโลกค่ะต้องดูแลคนไข้โควิดค่ะแล้วก็พบว่ามีสรุปค่ะว่าโควิดเนี่ย can be transmitted นะสามารถที่จะแพร่กระจายนะคะ by direct contact ค่ะผ่านเลือดนะคะ body fluid tissue ของผู้ป่วยนะคะเป็นทั้งสามารถผ่านด็อกเบรดนะคะแล้วก็เซอร์เฟสคอนทามินนะคะ by the virus ดังนั้นสามารถที่จะกระจายผ่านด็อกเบรดผ่านส่วนต่างๆนะคะแล้วที่มันแตะอยู่ตามสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้การเกิดการติดเชื้อโควิดในฮอสปิตอลเนี่ยมันมีความหลากหลายมากเลยในแต่ละประเทศเนี่ยข้อมูลมีกระจายมากมายมากน้อยไม่เท่ากันการเฟสระยะแรกของประเทศไทยมีไม่เยอะค่ะแต่ระยะนี้ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าในฮอสปิตอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความหนาแน่นนะของบุคลากรของประชากรที่มีอยู่แล้วก็จะมีกลุ่มคนจำนวนมากเลยที่ potential กับการที่จะเป็นซอร์สของอินเฟคชันและก็พร้อมที่จะรับเชื้อต่างๆเพราะว่าจะมีภูมิเรื่องต่างๆที่ต่ำกว่าคนทั่วไปนะคะดังนั้นนะคะการเกิดขึ้นนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับหมอทุกคนนะคะ first visit เลยนะคะคนไข้ทุกคนที่เราเจอท่องไว้ในใจค่ะเราต้องเซฟเรื่องของโควิดอินเฟคชันค่ะต้องกำหนดให้ health care worker ทุกคน concern และเห็นความสำคัญถึงเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่จะต้อง expose กับคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดอยู่นานๆนะคะอันนี้จำเป็นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกค่ะว่า nosocomial infection เกี่ยวกับโควิดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็จริงๆมักจะพบเสมอเลยค่ะกับกลุ่มที่
insufficient prevention คือปกป้องร่างกายตัวเองไม่เพียงพอนะคะไม่ใส่หน้ากากไม่ล้างมือนะคะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วพบว่าในบางวอร์ดนะคะที่อาจจะมีโอกาสนะคะที่จะเป็นกลุ่มของการติดเชื้อเช่นวอร์ดไซคายนะคะหรือกลุ่ม long term care ที่ไม่ค่อยได้ขยับขยายไปไหนแต่จะต้องมีการพลิกตัวมีการสัมผัสมีการจับคนไข้อยู่ตลอดเวลานะคะเขาบอกว่าการที่สำคัญเนี่ยจะต้อง improve หรือความสามารถในการ detect ค่ะว่าในคนที่ mild หรือ asymptomatic หรือ presymptomatic นะคะ เกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยถือว่ายิ่ง early ได้เท่าไหร่จะ possible เป็น key point นะคะสำหรับการที่เราจะลดนะคะในเรื่องของการแพร่กระจายหรือการระบาดของเชื้อนะคะในฮอสปิตอลได้นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญค่ะจะต้องดูในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะจะต้องมีพื้นที่นะคะ isolate area จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆซัพพลายให้เพียงพอนะคะสำหรับคนที่ต้องดูแลคนไข้ติดเชื้อแล้วจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณคนไข้ในฮอสปิตอลเทเลเมดิซินจึงเข้ามามีความสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั่วโลกเริ่มบอกว่าไอเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะที่จะช่วยในเรื่องของคอนโทรลนะคะในเรื่องของการป้องกันและควบคุมนะคะเรื่องของ nosocomial covid ในโรงพยาบาลเราก็ต้องกลับมาดูกันก่อนค่ะว่า nosocomial infection of covid เนี่ยจริงๆมันมีทั้ง exogenous นะคะแล้วก็ endogenous infection exogenous infection เนี่ยจริงๆก็คือเป็นการ cross infection ที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็น pathogen นะคะเชื้อที่ direct เลยนะคะจาก environment นะคะจากที่1ไปอีกที่1โดย healthcare worker เป็นคน transmit ไปเป็นคนที่นำไปผ่านมือนะคะหรือผ่าน contaminant object ต่างๆนะคะส่วน endogenous infection เนี่ยคือผู้ป่วยโดยเฉพาะตัวของเขาเองเนี่ยค่ะเป็น immunocompromised นะคะแล้วก็ infect นะคะจาก normal flora ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในร่างกายอันนี้ก็คือ endogenous infection แล้วก็แสดงอาการขึ้นใน hospital นะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าเรามาดูกันว่าเอ๊ะเรามีในเรื่องของแพทframework นะคะสำหรับในเรื่องของการป้องกัน transmission ของโคโรนาไวรัสนะคะที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูค่ะตรงนี้ potential source นะคะของ infection กลุ่มนี้คือ asymptomatic patient หรือคนไข้ที่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดหรือเปล่านะคะยังไม่ได้นิรุตใช้ไม่ได้มีอาการมาหรือ presymptomaticpatient หรือ super spread นะคะพวกนี้เกิดจากการ delay detect delay diagnosis นะคะหรือ insufficient isolate device นะคะหรืออันนี้ไม่เพียงพอกลุ่มนี้สามารถที่จะเป็นตัวที่ suppress ไวรัสได้นะคะเขาสามารถ spread ไวรัสไปนะคะสมมุติว่าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่ในพื้นที่นะคะที่ventilate ก็ไม่ดีนะคะมีอุณหภูมิมีความชื้นนะคะที่เหมาะสมนะคะกับเชื้อที่มันจะเจริญเติบโตขึ้นมานะคะมีความหนาแน่นของเชื้อหรือในอีกทิศทางนึงนะคะมันไปปะปนอยู่กับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วเรา sterilization ไม่ดีนะคะเราทำการฆ่าเชื้อทำการปราศจากเชื้อไม่ดีดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็น droplet นะคะหรือ aerosol มันก็จะเข้ามาสู่การติดกับ population ที่เขาว่าค่ะมี underlying disease กลุ่มนี้จะติดได้ค่อนข้างง่ายนะคะคนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลล้วนจะมี underlying disease เขาเป็นคนที่ low resistant หรือกลุ่มคนที่จริงๆแล้วก็คือเป็นบุคลากรของเราเนี่ยค่ะแต่ lack of PPE คือใส่อุปกรณ์เครื่องมือได้ไม่ครบถ้วนหรือทำงานหนักค่ะทำงานหนักตอนนั้น long term ติดต่อเนื่องมาอย่างยาวดูคือดูคนไข้มาอย่างยาวนานนะคะหรืออาจจะขาดในเรื่องของ knowledge บางประการในการป้องกันตัวเองหรือมีภาวะทางด้านจิตใจนะคะที่สเตทกลุ่มเราเนี้ยมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อได้ง่ายในระหว่างที่ทำงานคนไข้ที่เขามี underlying disease นะคะคนที่ low resistance เนี่ยเขาก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายถ้าได้สัมผัสได้เจอได้ transmit กับเชื้อต่างๆที่มีอยู่รอบโรงพยาบาลค่ะดังนั้นนะคะใน paper ฉบับที่รีวิวเนี่ยเขาก็เลยสรุปว่าจริงๆ strategic นะคะสำหรับการควบคุมและป้องกัน nosocomial infection ประเด็นแรกเลยค่ะเราต้อง triage of patient นะคะเราต้องมีการคัดกรองคนไข้โควิดนะคะที่ชัดเจนนะคะว่าจะคัดกรองด้วยวิธีไหนมีขั้นตอนอย่างไรซึ่งตอนนี้เชื่อแน่ว่าทุกโรงพยาบาลทำแต่มันต้องมีการปรับเปลี่ยน triage ที่เกิดขึ้นค่ะการปรับเปลี่ยนนะคะการปรับเปลี่ยน triage ที่เกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไปโรคบางทีอาการเคยมีอย่างนี้เราจะเห็นว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนประเด็นซักประวัติในการคัดแยกเยอะมากนะคะตอนแรกเอาคนที่เดินทางผ่านตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้มาตอนนี้ต้องเพิ่มประวัติ1 2 3 4อันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพื่อลด nosocomial infection ค่ะ
อันที่สองค่ะสิ่งที่สำคัญเราต้องมี specialty redesign ward ค่ะเราต้องมี isolate ward ค่ะเราต้องมีพื้นที่ที่ชัดเจนนะคะสำหรับผู้ป่วยที่จะดูแลคนไข้โควิดถ้าเราไม่ทำเรื่องของพื้นที่ถ้าเราไม่ redesign แน่นอนค่ะโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อจะต้องมีอันที่สามค่ะก็ต้องมีhigh risk treatment procedure หลายอย่างนะคะที่เป็นตัวที่ช่วยสร้าง aerosol ต่างๆเนี่ยเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือจะทำยังไงให้ปลอดภัยเราต้องรู้นะคะว่ากระบวนการการแพร่กระจายเชื้อของโรคนี้เป็นอย่างไรนะคะดังนั้นอะไรบ้างที่ให้การรักษาไปแล้วจะเป็น procedure ที่สามารถเพิ่มการแพร่กระจายเชื้อต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องมีวิธีการป้องกันหรือต้องมีวิธีการทำความสะอาดที่ชัดเจนนะคะอันถัดมา environment surveillance นะคะ and disinfection in ward นะคะ and healthcare worker นะคะ officer should be enhanced นะคะอันนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะและอันดับถัดมาค่ะทุกคนนะคะจะต้อง self protection is important for healthcare personnel ค่ะดังนั้น personnel ทุกคนที่ทำงานอยู่ใน hospital คุณต้อง self protection ให้ดีให้ถูกต้องและอีกหนึ่ง strategy สำคัญค่ะซึ่งมีมานานมากแล้วก็คือเรื่อง hand hygiene ถ้าเราเห็นค่ะเราจะพบว่าเชื้อโควิดมันสามารถจะอยู่ได้ตามที่ต่างๆถ้าเราไม่หมั่นล้างมือก่อนที่เราจะไปจับคนไข้ถ้าเราไม่หมั่นล้างมือหลังที่เราจับคนไข้มือเราไปจับคนอื่นต่อไปเราก็จะมีโอกาสเกิด nosocomial infection ของโควิดในฮอสปิตอลต้องมาทำและ strategy สุดท้ายค่ะคือการให้ความรู้แล้วก็ training นะคะ healthcareแค่ personnel ค่ะแล้วก็ public นะคะจริงๆจะต้องมีการสื่อสารเพราะอันนี้จะสามารถช่วยลดในเรื่องของ transmission ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของ paper ที่เขียนมานี่เป็นตัวอย่างของ triad นะคะซึ่งว่ามีหลากหลายเยอะแยะมากมายไม่น่าเชื่อค่ะสิ่งที่ออกมาจากการรีวิวนะคะของงานวิจัยที่เกิดขึ้นในปีที่มีโควิดเราแบ็คกลับไปดูค่ะจริงๆประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่มีมานานแล้วมี strategy นะคะเรื่องเกี่ยวกับ patient safety ในเรื่องของ prevention and control healthcare associated infection ที่ออกมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยเขาบอกว่า healthcare associated infection เนี่ยมันเป็น major complication แล้วก็ adverse event ที่สามารถเกิดกับ healthcare ได้ healthcare worker handเป็นโชว์เลยนะคะว่ามันเป็น single most important mean of transmission of HAI ให้ความสำคัญว่ามือเรานี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในเหตุสำคัญของการ transmission nosocomial ในโรงพยาบาลและถ้าเรากลับมาดูตอนนี้โรงพยาบาลที่มีการติดเชื้อโควิดที่เกิดขึ้นมือของเรานี่แหละค่ะเป็น single most important ที่จะเป็นตัวที่ช่วยแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลดังนั้นประเด็นเรื่องของการล้างมือจึงเป็นเรื่องสำคัญเราเชื่อว่าโควิดนี่แหละค่ะจะกระตุ้นให้คนล้างมือมีคอมเพลนซ์ของการล้างมือเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าจริงๆใน strategy ที่เป็นระยะยาวนะคะเขาบอกว่าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะคะควรจะมีนะคะในระบบของการ monitoring and control nosocomial infection นะคะซึ่งมี4 component สำคัญที่ควรจะมีค่ะอันแรกเลยนะคะจะต้องมีการ conduct scientific นะคะ surveillance and control ต้องมีค่ะมีกระบวนการเฝ้าระวังนะคะแล้วควบคุมนะคะมีมาตรการในเรื่องนี้ในโรงพยาบาลต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการระบาดวิทยาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีอันนี้ในข้อมูลของต่างประเทศนะคะควรจะมีสตาฟที่เกี่ยวกับ infection control เขาคิดเลยนะคะว่าถ้า250เตียงควรจะมี1คนนะคะแล้วก็ต้องมีซิสเต็มนะคะของการวิเคราะห์ analysis nosocomial infection rate ในระยะยาวถ้าเราไม่ทำเรื่องเหล่านี้ไว้นะคะเราก็จะไม่สามารถมอนิเตอร์ประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้นะคะและนอกจากนั้นค่ะในข้อมูลต่างประเทศเขาบอกว่าเอ้ยหนึ่งในกระบวนการถ้าเป็นในอดีตเนี่ย nosocomial infectionก็มีแพทเทิร์นอย่างที่บอกแหละมีเรื่องการล้างมือมีเรื่องของการเฝ้าระวังมีเรื่องของการใส่ชุดป้องกันตัวเองแต่ในสถานการณ์โควิดค่ะเขาบอกที่เพิ่มเติมดึงเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะเขาบอกว่า AI นะคะหรือโรบอทนะคะสามารถที่จะเป็น assistant equipment นะคะที่สามารถจะช่วยนะคะในเรื่องของการ delivery บางอย่างนะคะให้กับคนไข้นะคะเพื่อที่จะลด direct exposure นะคะให้กับบุคลากรลดการแพร่กระจายเชื้อนะคะแล้วเขาก็บอกว่า digital technology เนี่ยในเรื่องของ big data ที่เป็น cloud เก็บข้อมูลเยอะแยะมากมายเนี่ยจะช่วยทำให้เราดีไซน์แล้วก็วางมาตรการในการป้องกันเอาท์เบรกต่างๆได้นะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วย evaluate disease outbreak ได้นอกจากนั้นเขาพูดถึงเรื่องของ remote healthcare service ค่ะก็ใช้ในเรื่องของ 5G communication เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะคะให้เกิดการ communication service นะคะ
กับคนไข้แทนที่จะให้คนไข้มาโรงพยาบาลเมื่อไรที่คราวเด็ดโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงรีโมทวิชวลเมดิคอลทรีทเมนต์นะคะสามารถที่วางระบบในเรื่องของการรักษาการให้คำปรึกษานะคะในเรื่องของฟอนไลน์แพ็กชิตต่างๆกับเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์เวลาที่ดูแลคนไข้ก็จะสามารถใช้รีโมทนะคะในการดูแลคนไข้ซึ่งปัจจุบันหลายๆโรงพยาบาลทำเราจะพบว่ากระบวนการของการป้องกันและลดโนโซโคเมียลอินเฟคชันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือการลดโคสคอนแทคที่จะเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นคอมเมอร์ซีฟเน็ตเวิร์กนะคะสามารถที่จะช่วยนะคะและเป็นโลสำคัญที่จะช่วยลดอินซิเดนต์ของโนโซโคเมียลอินเฟคชันโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะสถานการณ์ที่ผ่านมาถ้าพูดว่า nosocomial infection นั้นสัมพันธ์กับบุคลากรติดเชื้อตอนนี้นะคะทั่วโลกเนี่ยเล้งของบุคลากรติดเชื้ออยู่ที่ 4-11% ค่ะไชน่าก็มีอิตาลีก็มีอันนี้คือละลอกแรกนะคะแล้วสิ่งที่บุคลากรคอมเพลนขึ้นมาในการระบาดละลอกแรกเขาบอกว่าจริงๆส่วนที่สำคัญเนี่ย key concern เลยก็คือ adequate นะคะ PPE มีพวกเนี้ยให้พอจะช่วยลด nosocomial infection นะคะมีให้พอยังไม่พอจะต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกวิธีอันถัดมาค่ะบุคลากร need practical นะคะ concrete suggestion ที่สามารถใช้ decision making ได้นะคะต้องการในเรื่อง psychosocial support ด้วยนะคะต้องการในเรื่องของการดูแลได้เรื่องของการพักนะคะไม่ใช่ทำงานต่อเนื่องอย่างยาวนานนะคะแล้วเขาก็หมายมากเลยค่ะนอกจาก nosocomialinfection แล้วเกรงว่าตัวเองจะสามารถไปแพร่กระจายเชื้อให้กับครอบครัวและที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพอเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าบุคลากรติดเชื้อจำนวนมากนะคะองค์การอนามัยโลกก็เลยบัญญัติขึ้นมาว่าเอ้ยเราให้นิยามของคำว่า health worker เราพบว่าจริงๆแล้วการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิดไม่ใช่เฉพาะคนที่แคร์ผู้ป่วยกลับกลายเป็นคนทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือคนทั้งหมดที่อยู่ใน process of care ค่ะดังนั้นเขาจึง include นะคะ health care personnel ทั้งหมดรวมถึง health care manager แล้วก็ support personnel ด้วยอันนี้ถึงจะรวมเป็น health care worker ในปัจจุบันนะคะอ่ะคราวนี้เรามีเวลาว่าเราเห็นสถานการทั่วไปเราเห็นโนโซโคเมียโควิดแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นประเด็นชาเลนจ์เรามาดูในประเทศไทยค่ะในการระบาดระลอกแรกนะคะในช่วงปี2020นะคะดูข้อมูลจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเรามีบุคลากรทางสาธารณสุขติดเชื้ออยู่108รายนะคะคิดเป็น 3.58 ของผู้ป่วยทั้งหมดทั่วโลกเขา 4-11 เราอยู่ที่ 3.58 นะคะพอมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยติดเชื้อในโรงพยาบาลอยู่ประมาณ 70% นะคะติดเชื้อในชุมชนนั่นอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างสอบสวนพบว่า 80% เป็นคนที่ cross contact กับคนไข้เป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ช่วยเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้และตอนระบาดรอบแรกค่ะ80กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนค่ะเหตุเพราะตอนระบาดระลอกแรกถ้าพวกเราทุกคนจำได้นะคะเกิดขึ้นในโซนของกรุงเทพก่อนนะคะระบาดระลอกแรกแล้วก็หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะไปชมมวยหรือไปอะไรต่างๆเนี่ยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะในการระบาดระลอกแรกนะคะดังนั้นจึงพบว่ามีคลัสเตอร์ของการระบาดหรือ nosocomial infection เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนการทบทวนครั้งนั้นก็บอกว่าเอ๊ะเราจะป้องกัน nosocomial infectionท่านทำยังไงก็ยังต้องใช้หลักการสแตนดาร์ดพรีคอชั่นค่ะในทุกแผนกและทุกประเภทของผู้ป่วยเน้นย้ำการไม่รวมตัวของเจ้าหน้าที่เน้นเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งมาตรการต้องสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน PPE ตอนที่มาระยะแรกอุปกรณ์เรายังไม่พร้อมนะคะมีบ้างไม่มีบ้างนะคะถ้าจำบรรยากาศของปีที่ผ่านมาได้นะคะแล้วก็เพิ่มเรื่องมาตรการดูแลเยียวยามีโอกาสได้ไปวิเคราะห์เคสต่างๆนะคะในโรงพยาบาลเอกชนเราพบว่าการระบาดที่เกิดขึ้นเป็นคลัสเตอร์ในฮอสพิตอลในการระบาดรอบแรกนั้นเนี่ยพบว่าการคัดกรองของผู้ป่วยในส่วนของประวัติการตรวจวินิจฉัยมีการคลาดเคลื่อนนะคะทั้งจากการซักประวัติและการบอกประวัติของผู้ป่วยเองนะคะและตอนนั้นค่ะในระบาดรอบแรกคนไข้ไม่ได้ใส่แมสกันทุกคนนะคะก็เลยมีแนวทางว่าเอ้ยจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนควรจะต้องคนไข้ทุกคนควรจะต้องใส่แมสนะคะและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยึดหลักสแตนดาร์ดพรีคอชั่นค่ะเสนอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลคนไข้ทุกรายที่สัมผัสใกล้ชิดต้องใส่ surgical mask ให้ proper ควรใส่ face shield อันนี้คือในระบาดรอบแรกถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆเราไปพบว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการระบาดครั้งแรกเกิดจากการติดเชื้อจากการดูแลคนไข้นะคะโดยผู้ช่วยคนไข้เนี่ยเขาไปtake bathไปอาบน้ำไปดูแลคนไข้โดยกลุ่มเหล่านี้
educate ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันก็ไม่ได้เท่ากับบุคลากรในส่วนของพยาบาลและแพทย์อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคนไข้ที่เขาดูแลไม่ได้ admit ว่าเป็นโควิดค่ะแต่มารู้ทีหลังว่าเป็นโควิดเขาก็เทคแคร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นทรีอาจจึงมีความสำคัญการซัพพอร์ตมีความสำคัญอะซิมโตมาติกมีความสำคัญพีอะซิมโตมาติกมีความสำคัญแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าอื่นใดเราต้องยึดหลักสแตนดาร์ดพีคอชั่นค่ะต้องคิดว่าคนไข้ทุกคนมีโอกาสที่ติดเชื้อโควิดค่ะเหตุที่เอ๊ะเขามีไอมีจามเชื้อโรคก็จะหล่นตามเนื้อตามตัวตามส่วนต่างๆเวลาที่เราไปจับไปทำคนไข้1คนต่อคนที่2คนที่3แน่นอนเกิดการแพร่กระจายเชื้อค่ะและนอกจากนั้นในการระบาดครั้งแรกนะคะคลัสเตอร์แรกๆการใช้อุปกรณ์ PPE ไม่ proper นะคะทุกโรงพยาบาลต้องมีการฝึกใช้ตอนนั้นก็รณรงค์เลยค่ะกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆต้องมีการใช้ให้ถูกต้องทบทวนทุกขั้นตอนทั้งระบบคัดกรองการแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการโครงสร้างพาสเวย์ของคนไข้กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องมีกระบวนการบุคลากรที่ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนต้องมี social and physical distancing ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพราะปรากฏว่านอกจากเกิดการระบาดนะคะติดจากคนไข้มาที่ healthcare worker แล้วยังมี healthcare worker ติดไปที่ healthcare worker ด้วยกันเพราะทานข้าวด้วยกันคุยกันทั้งที่อีกคนนึงไม่ได้ไปสัมผัสคนไข้นี่คือการระบาดรอบแรกนะคะดังนั้นตอนรอบแรกนะคะรอบแรกของการระบาดเมื่อต้นปีนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เลยมีแนวทางนะคะประกาศนะคะเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะคะจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอนะคะซัพพอร์ตนะคะบุคลากรให้ได้รับการตรวจนะคะแล้วก็มีการคุ้มครองเยียวยาแล้วก็มีสื่อสารให้ความรู้เรามาดูข้อมูลกันนะคะในระลอกแรกเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนอย่างที่บอกนะคะอายุจะอยู่ในช่วงของคนที่ทำงานค่ะประมาณ20-39นะคะเป็นจำนวนมากกว่านะคะเป็นจำนวนมากกว่านะคะแล้วที่สำคัญค่ะเราพบว่าจริงๆแล้วเขาติดจากกระบวนการการดูแลผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่ 77% ติดจากการซักประวัติคัดกรองนะคะคือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ซักประวัติคัดกรองเนี่ยอยู่ 10% ไปคุยค่ะจริงๆตอนนั้นตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยคนไข้ทุกคนยังไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะดังนั้นการซักประวัติการคัดกรองที่สัมผัสด้านหน้าเรายังไม่ได้ฟูลออปชันก็จะพบว่าเกิดเหตุนะคะแล้วก็สัมผัสผู้ร่วมงานนะคะไม่สามารถระบุได้นอกจากนี้นะคะตอนที่ระบาดครั้งนั้นที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปทำรูทคอร์สที่โรงพยาบาลพบว่าเจ้าหน้าที่การเงินก็ติดเชื้อโควิดค่ะนั่นจึงเป็นที่มานะคะว่า healthcare worker คือคนทั้งหมดติดเชื้อโควิดเพราะนะคะญาตินะคะภรรยาของผู้ป่วยโควิดนะคะเป็นคนเดินเรื่องเบิกจ่ายนะคะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะต่างๆติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่การเงินภรรยายังไม่ได้ติดโควิดค่ะสามีติดแต่หลังจากนั้นค่ะภรรยาก็ตรวจพบว่าโพซิทีฟแต่เจ้าหน้าที่การเงินไม่ทราบหรอกค่ะว่าใครเป็นใครณตอนนั้นมาตรการไม่ได้ครอบคลุมดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ติดไปด้วยนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการระบาดรอบแรกนะคะเราจะพบว่าจริงๆแล้วจำนวนของคนที่ดูแลคนไข้โควิดโดยเฉพาะเนี่ยติดเชื้อน้อยมากค่ะส่วนอื่นจะไปติดในกลุ่มที่ไม่ได้ดูแลคนไข้โควิดโดยตรงดังนั้นเขาบอกว่าที่ที่เสี่ยงที่สุดจะปลอดภัยที่สุดค่ะก็คือคนที่รู้ตัวเองว่าดูแลคนไข้โควิดจะสตรองพรีเวนชั่นตัวเองค่ะอันนี้ก็คือการระบาดในระลอกแรกนะคะแล้วพอเราเอาข้อมูลของคนที่ติดเชื้อทั้งหลายนะคะ healthcare มาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็พบว่าจริงๆในเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยเขาใส่ PPE ไม่ได้มาตรฐานนะคะส่วนใหญ่เลย 46% ดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความสำคัญค่ะโดยเฉพาะณปัจจุบันเนี่ยการระบาดมีกระจายไปทั่วดังนั้นพวกเราทุกคนตอนนี้จะสตรองเรื่องของการใช้อุปกรณ์ซึ่งต้องฝึกและทำสม่ำเสมอจนเป็นความเคยชินค่ะดังนั้นแนวทางก็เกิดแนวทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อบุคลากรขึ้นมานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการลด nosocomial infection แนวทางก็คือใช้สำหรับสถานพยาบาลกับแนวทางสำหรับบุคลากรนะคะอันแรกเลยนะคะผู้นำต้องกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรต้องมีการสื่อสารนะคะและต้องสร้างนะคะ commitment เลยค่ะให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลให้เน้นเรื่องของ standard precaution บุคลากรทุกคนต้องล้างมือนะคะต้องให้ผู้ป่วยปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามต้องมีการทำซอสคอนโทรลนะคะอันถัดมาค่ะ
ต้องให้ทุกสถานพยาบาลกำหนดมาตรการบริหารจัดการนะคะมาตรการเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลและมาตรการเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมนะคะมีการจัดฝึกอบรมและก็ประเมินการใช้ PPE ให้แก่บุคลากรแล้วก็มี Rapid Response Team ไปช่วยดูแลอ่ะเรามาดูนะคะมาตรการในส่วนของการบริหารจัดการถ้าเราจะป้องกัน Nosocomial Infection อันแรกค่ะต้องสร้างระบบคัดกรองที่ดีอันนี้แนวทางเราออกมาตั้งแต่ตอนระบาดระลอกแรกนะคะซึ่งไปสัมพันธ์กับเรื่องที่ Paper Review มานะคะว่าจะต้องมีระบบคัดกรองที่ดีค่ะอันถัดมาค่ะจะต้องมีการแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต้องมีคัดกรองแล้วมีแยกต้องมีการจัดโซนิ่งค่ะต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมต้องมีระบบนัดหมายจำหน่ายย้ายส่งต่อที่ดีมีเรื่องของการให้ภูมิคุ้มกันซึ่งตอนนี้เรากำลังระดมกันให้วัคซีนโควิดนะคะมีเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการให้ยาการตรวจวินิจฉัยการป้องกันและการดูแลรักษานะคะมีเรื่องของการจัดการอาชีวอนามัยเรื่องของการชำระการปนเปื้อนต่างๆนะคะซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติงานประจำแอดมินจะต้องทำเรื่องของการให้ความรู้การฝึกอบรมการจัดสุขอนามัยนะคะภายในโรงพยาบาลนะคะส่วนในเรื่องแนวทางป้องกันเรื่องอุปกรณ์นะคะจำเป็นต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้เพียงพอนะคะมีการฝึกอบรมในการใช้ถูกต้องแบ่งตามประเภทนะคะให้ชัดเจนเรื่องของ environment ต้องมีการจัดโครงสร้างนะคะที่ชัดเจนจัดการสิ่งแวดล้อมระบบจัดการและระบายอากาศระบบการทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆที่แตกต่างความสม่ำเสมอความถี่ของการทำความสะอาดแล้วก็การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆสำหรับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อค่ะส่วนแนวทางปฏิบัติของบุคลากรนะคะอันแรกคือการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานอันที่2ป้องกันการติดเชื้อในสถานที่ทำงานอันที่3คือป้องกันการติดเชื้อที่บ้านและชุมชนเราจิตจากที่บ้านและชุมชนเรามาดูคนไข้เราก็มีโอกาสสร้างการแพร่กระจายเชื้อเราทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานถ้าเราไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเราก็มีโอกาสติดเชื้อกันในที่ทำงานและนอกนั้นก็คือการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะเขาบอกว่าจริงๆก็คงเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะ how to implement infection prevention and control นะคะมาตรการนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่สงสัยว่าจะเป็นโควิดอันแรกเลยก็คือ triage อย่างที่บอกอันที่สองต้อง apply โควิดเราบอกว่าเป็น droplet ก็ต้อง apply droplet precautionการ precaution นะคะ isolate precaution นั้นจะมี pattern เลยค่ะ droplet precaution ต้องทำอย่างไรบ้างและต้อง apply contact precaution ด้วยนะคะเพราะว่าเชื้อหล่นตามเนื้อตามตัวตามสิ่งต่างๆต้อง apply contact precaution ด้วยนะคะแล้วก็ apply airborne precaution นะคะสำหรับเวลาที่เราทำ aerosol generating procedure ดังนั้นจะเห็นว่าแนวทางมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่อันดับแรก triage ค่ะอันดับ2มาตรการ droplet precaution review เลยค่ะต้องทำอะไรบ้างcontact precaution และก็ในเรื่องเกี่ยวกับ airborne precaution เชื้อที่มันกระจายออกมามันอยู่ได้นานนะคะไม้นะคะพวกนี้นะคะหรือพลาสติกอยู่ได้นานถึง 4-5 วันนะคะอุณหภูมิถ้า4องศานะคะอยู่ได้28วันมากกว่า30องศาอายุจะสั้นลงนะคะความชื้นมีความสำคัญเชื้อกระจายอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องยึดหลัก standard precaution ในการดูแลคนไข้ทุกคนไม่ต้องรอว่าเขา positive covid และต้องเพิ่มในเรื่องของ contact กับ droplet precaution ด้วยนะคะใส่ PPE ให้เหมาะสมถูกต้องป้องกันได้นะคะแล้วก็ต้องใส่และให้ผู้ป่วยทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานพยาบาลนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมบุคลากรเนี่ยใส่ขั้นต่ำ surgical mask face shield นะคะใช้อุปกรณ์ช่วยกันระหว่างพูดคุยบุคลากรล้างมือก่อนหลังสัมผัสผู้ป่วยทุกคนแล้วก็อุปกรณ์ของใช้ผู้ป่วยล้างมือหลังถอดถุงมือทุกครั้งนะคะระหว่างการดูแลรักษาสัมผัสผู้ป่วยไม่ว่าตรวจร่างกายกระบวนการการพยาบาลการทำกายภาพแล้วก็ต้องใช้ proper นะคะ adequate PPE นะคะอย่างเหมาะสมในการทำงานนะคะบุคลากรเองนะคะจะต้องฝึกใส่ถอด PPE อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติทำให้เป็นประจำค่ะเพราะการที่เรามี PPE แต่ถ้าเราใส่ไม่ถูกต้องเราก็มีโอกาสที่รับและแพร่กระจายเชื้อค่ะบุคลากรที่ดูแลการผู้ป่วยโควิดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อุปกรณ์นะคะที่ชัดเจนถูกต้องแล้วพึงตระหนักว่าผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการไข้หรือการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแม้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโควิดก็ควรได้รับการ
รวจโรคนี้เสมอระหว่างรอผลการตรวจก็ต้องระวังการติดเชื้อเสมือนว่าเป็นโรคนี้นะคะเช่นต้องใส่ N95 ในการทำมาตรการต่างๆอันนี้เป็นแนวทางเหตุที่มีมาตรการตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคนไข้ที่ไม่ได้มาด้วยโควิดค่ะแต่มีไข้ตอนช่วงระบาดละรอบแรกนะคะติดเชื้อจากการตรวจคนไข้เหล่านี้เป็นต้นค่ะอันถัดมานี้อาจารย์สามารถหาอ่านได้นะคะในเรื่องของการใช้ PPE นะคะว่าเรานะคะถ้าสมมติว่าเราแบ่งก่อนนะคะว่าถ้าเป็นการดูแลคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงเรามีการบริหารจัดการอย่างไรจัดกลุ่มบุคลากรอย่างไรมีแนวทางในการใช้เครื่องป้องกันอย่างไรแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะเพราะเราจะต้องจัดในเรื่องของห้องนะคะของสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนนะคะอันนี้จะมีมาตรการให้กลุ่มที่ medium exposure จะมีการบริหารจัดการอย่างไรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างไรแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะท้ายที่สุดค่ะในฮอสปิตอลเองนะคะจะต้องมีการปฏิบัติในเรื่องของ physical distancing นะคะเช่นไม่กินข้าวร่วมกันไม่จับกลุ่มกันทำงานใช้การประชุม teleconference จัดสถานที่เว้นระยะห่างนะคะไม่ปล่อยวางการล้างมืออันนี้เป็นตัวอย่างนั่นคือโควิดระลอกใหม่ถ้าจำกันได้ที่1บุคลากรติดเชื้อ105คนนะคะแต่เรามาดูสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือบุคลากรติดเชื้อจำนวนมากกว่าการระบาดครั้งแรกค่ะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบุคลากรของเราติดเชื้อไปจำนวนเท่าไหร่ที่สำคัญรอบนี้มีการระบาดในโรงพยาบาลหลายคลัสเตอร์มากทั้งในวอร์ดก็เกิดขึ้นทั้งส่วนต่างๆก็เกิดขึ้นมีการกักตัวมีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะผู้ป่วยจำนวนเพิ่มมากขึ้นคนจำนวนมากที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดหรือไม่รอบนี้อะซิมโตมาติกเยอะเหลือเกินนะคะและที่สำคัญมีการระบาดในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่ได้เป็นโควิดและกลุ่มเหล่านี้มีจำนวนมากที่เสียชีวิตค่ะอันนี้เป็นข้อมูลต้องขออนุญาตขอบคุณกรมควบคุมโรคนะคะก็เป็นข้อมูลที่สื่อสารว่าอันนี้ถึงวันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคมนะคะบุคลากรเราติดเชื้อทั้งสิ้น512ราย512รายอายุเฉลี่ยที่ 33.37 อายุต่ำสุด17อายุสูงสุด66ค่ะไม่มีอาการ181ค่ะมีอาการ285ไม่มีอาการยังทำงานหรือไม่ทำงานจนถึงเมื่อไหร่มีอาการดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเราพบว่าจำแนกตามประเภทเนี่ยก็แน่นอนค่ะพยาบาลและผู้ช่วยสูงสุดนะคะอันดับถัดมานะคะจริงๆก็ไม่ระบุซะอีก27นะคะแต่พบว่าส่วนใหญ่คือพยาบาลและผู้ช่วยเหลือนะคะผู้ช่วยเหลือคนไข้จำแนกตามประเภทพอรอบนี้สถานพยาบาลของรัฐมากกว่าเอกชนค่ะเพราะกระจายไปทั่วตอนนี้สถานพยาบาลของรัฐหนักมากๆค่ะมีผู้ป่วยแอดมิดจำนวนมากเราจะเห็นว่าตอนนี้ผู้ป่วยประเทศไทยเราใกล้จะแตะ 200,000 ละเมื่อมีคนไข้จำนวนมากเจ้าหน้าที่เราก็เหนื่อยล้าเจ้าหน้าที่เราป๊อปเปอร์ทุกอย่างก็ต้องมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นเวลาที่เกิดข้อผิดพลาดต่างๆคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากเจตนาของความต้องการตั้งใจที่จะแพร่กระจายเชื้อดังนั้นเราต้องมาช่วยกันดูคัดกรองวางระบบเพื่อลด nosocomial infection หนึ่งใน non covid ที่ติดเชื้อจาก nosocomial covid คือบุคลากรของพวกเราค่ะอันนี้ก็แยกไปรายจังหวัดเลยนะคะว่าจริงๆแล้วสัมผัสผู้ป่วยรักษาขณะยืนยันขณะทำงานเนี่ย200คนนะคะสัมผัสเพื่อนร่วมงานที่ป่วยอีก63คนและนอกจากนั้นก็เป็นจากนอกโรงพยาบาลแต่เมื่อใดที่เราติดมาจากนอกโรงพยาบาลเราทำงานในโรงพยาบาลเรามีโอกาสแพร่กระจายเชื้อค่ะอันนี้ก็กระจายตามจังหวัดต่างๆนะคะที่สำคัญค่ะเวลาที่เราดูรายงานเวลาที่มีสื่อสารออกไปรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตนะคะในแต่ละวันมันจะมีไฮไลท์ตรงนี้ค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดนะคะก็คือดูสิคะมีบุคลากรทางการแพทย์มีเตียงข้างๆในโรงพยาบาลค่ะทำให้เราติดเชื้อคำว่าเตียงข้างๆในโรงพยาบาลหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ามีนอโซโคมิโควิดค่ะเพราะคนที่ไปนอนไม่ได้เป็นโควิดค่ะแต่มีเตียงข้างๆเป็นแล้วใครทรานสมิทมาให้เขาล่ะคะใครทรานสมิทมาให้เขานะคะเราต้องเข้ามาดูกันค่ะสิ่งนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของเกิดเหตุในโรงพยาบาลนึงนะคะขออนุญาตไม่เอ่ยนามแต่ได้มีการทบทวนให้มาเรียนรู้อันนี้ไม่ได้แจกไปใน PowerPoint นะคะต้องขออนุญาตตัดต่อพบว่า Index Case ค่ะผู้ป่วย Admit นะคะ Admit ตั้งแต่22นะคะมาด้วยเรื่องของท้องเสียนะคะมีไข้ท้องเสียต้องบอกเลยค่ะตอนนี้คนไข้ไม่ได้มาด้วยอาการโควิดนะคะมาด้วยอาการต่างๆแต่เขามีโควิดซ่อนด้วยหรือเปล่าเราไม่อาจทราบไ
คนนี้กว่าจะดีเทคได้นะคะว่าเป็นโควิดคือวันที่27นะคะหลังจากนอนโรงพยาบาลไปแล้ว5วันที่ตรวจเพราะว่ามาซักประวัติภายหลังค่ะพบว่าลูกชายกลับจากนนทบุรีตรวจพบเชื้อดังนั้นก็เลยต้อง active finding ค่ะ active finding ต่อผู้ป่วยในร็อกเดียวกันนะคะและก็บุคลากรนะคะพบว่าตรงเนี้ยถัดมาเขาบอกผลไม่เขาเชื้อแต่คนเนี้ยพอซักประวัติว่าลูกติดเชื้อนะคะก็ต้องมาตรวจเขาแล้วพบว่าเขาติดเชื้อดังนั้นการซักประวัติการให้ประวัติของคนไข้มีความสำคัญการซักประวัติไปจนถึงญาติไปจนถึงส่วนต่างๆมีความสำคัญมากสตรองมากที่เราต้องทำในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามเราเห็นแล้วว่าการซักประวัติกว่าเราจะรู้ได้ว่าเขาเป็นนั้นก็เกิดเหตุไปซะแล้วดังนั้นเราต้อง pay attention ในใจว่าทุกคนมีโอกาสติดเชื้ออยู่นะคะปรากฏว่าเหตุของการแพร่กระจายเชื้อตรงนี้เกิดจากญาติค่ะรับจ้างเฝ้าไข้แล้วเป็นคนที่โซเชียลมากๆนะคะเฝ้าไข้คนไข้ไดอะเรียแน่นอนค่ะจะต้องดูแลจับประคับประคองหลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วคนนี้ชอบไปพูดคุยกับญาติและผู้ป่วยเตียงอื่นๆนะคะก็มาตรวจคนนี้ว่าเจอโพซิทีฟโควิดนั่นเขานำให้เกิดการติดเชื้อกับเจ้าหน้าที่ติดเชื้อในหอผู้ป่วยอายุรกรรมอีก12รายติดเชื้อกับญาติคนไข้ในวอร์ดอีก3รายแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลค่ะเราต้องกลับมาดูกันค่ะว่าเวลาที่เกิดการสเปรดขึ้นในโรงพยาบาลส่งผล impact จริงๆเพราะพอท้ายที่สุดถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่ระมัดระวังการติดเชื้อนั้นกระจายไปตามส่วนต่างๆนอกโรงพยาบาลด้วยนะคะอันนี้ให้เห็นตัวอย่างนะคะตัวที่เราสามารถป้องกันได้นั่นคือ standard precautionเราจำเป็นที่จะต้อง standard precaution ตัวที่2นะหลายเปเปอร์และหลายโรงพยาบาลได้ทำแล้วนะคะตอนนี้คือห้ามเยี่ยมค่ะห้ามญาติเฝ้าญาติจะเฝ้าได้จะต้องมีการตรวจ1 2 3 4อาจารย์ต้องไปวางดีไซน์แนวทางมันจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็มีการวิเคราะห์ค่ะสำหรับเคสนี้เขาบอกว่าจริงๆคือไม่มีการแยกผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจกับผู้ป่วยทั่วไปเห็นไหมคะว่าโซนนิ่งการคัดกรองการแบ่งแยกผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยมีความสำคัญจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีญาติเฝ้าผู้ป่วยทุกเตียงอาจารย์เห็นไหมคะปัจจัยมันมีความสำคัญอ้าวถ้าเราต้องให้ญาติเฝ้าญาติจะต้องมาเอ็ดดูเคทก่อนไหมญาติจะต้องมาตรวจก่อนไหมญาติจะต้องคอนเซิร์นก่อนไหมเพราะญาติคือผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยอันนี้คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นนะคะญาติมีการเดินพูดคุยกับผู้ป่วยญาติรับประทานอาหารร่วมกันอ้าวดังนั้นมาตรการมันควรจะต้องเกิดขึ้นกับทุกส่วนในโรงพยาบาลการทานข้าวฟิสิกอลดิสแทนซิ่งทุกคนต้องประพฤติตนเหมือนกันนะคะไม่ใช่ทำเฉพาะกับคนไข้ทำเฉพาะกับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมนะคะมีความสำคัญการถ่ายเทอากาศนะคะความห่างของเตียงมีความสำคัญนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการนะคะเราต้องดำเนินการแล้วก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะที่ป้องกันไม่ให้เกิด nosocomial covid ในโรงพยาบาลของเราอันนี้ก็อีกตัวอย่างอีกโรงพยาบาลนึงนะคะอันนี้ก็สเปรดของกลุ่มนี้นะคะก็อินเด็กซ์เคสนะคะอายุ31ปีเป็นญาติอีกแล้วนะคะญาติเป็นคนแพร่กระจายเชื้อให้ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงอีก9รายดังนั้นพอเราเห็นตัวอย่างแล้วเราต้องวางดีไซน์ค่ะว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรเราจะมีกระบวนการป้องกัน nosocomial covid กันอย่างไรอันนี้อยากจะให้พวกเราทบทวนจริงๆแล้วในพาร์ทของสพพเองเราเคยมีซิมเพิลนะคะ patient กับ personnel safety เป็นไกด์แน่นอนค่ะใน patient safety เราเน้นตั้งแต่ต้นนะคะinfection prevention and control เน้นเรื่องของ hand hygiene ค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะเพราะมันสามารถลด hospital acquired infection ได้มากกว่า 50% เรื่องของ isolate precaution ค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสตรองและทำในทุกโรงพยาบาลที่เราจะต้องคอนเซิร์นคิดเสมอว่าทุกคนนะคะคือคนไข้ที่มีโอกาสติดเชื้อโควิดเราต้องเทรนญาติสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมนะคะเราต้องเทรนญาติเราต้องเทรนทุกคนที่อยู่ใน hospital ให้มีความเข้าใจตรงกันในพาร์ทของ personnel safetyนะคะเราก็จะมีเรื่องของการ prevention and control workforce ทั้ง airborne droplet contact transmission ทั้ง3อย่างเนี่ยเราเป็นบุคลากรเราต้องสตรองเราต้องรู้ว่าเชื้อแต่ละตัว transmit อย่างไรและมีวิธีการป้องกันอย่างไรนอกจากนั้นในมาตรฐานของ HA นะคะสำหรับโรงพยาบาลที่ผ่าน HA ไม่ได้เพิ่งบอกระบอกมานานแล้วค่ะว่าทุกโรงพยาบาลต้องมีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อต้องมีการออกแบบระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อซึ่งต้องเป็นนโยบายผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนมาตรการนั้นมันทั้งบริหารจัดการทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งอุปกรณ์ทั้งแนวทางปฏิบัติทุกอย่างต้องล้อกันไปด้วยกันนะคะแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันการติดเชื้อแน่นอนค่ะ standard precaution isolate precaution ต้องสื่อสารแล้วฝึกแล้วก็เพ่งเร็งค่ะในแต่ละที่ในแต่ละ area มีความสำคัญที่แตกต่างกันเราจะทำยังไงให้ไม่เกิด nosocomial infection ค่ะ
ในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญทั้ง patient people แล้วก็ personnel นะคะสัมพันธ์ขึ้นมาว่าเราจะเห็นว่าเรื่องในโรงพยาบาลเป็นเรื่องของผู้ป่วยกับบุคลากรพอท้ายที่สุดประชาชนก็มีส่วนร่วมค่ะที่เราจะต้องมาช่วยกันเพื่อให้เกิด TP safety อยากให้ทุกคนทำสม่ำเสมอเป็นนิสัยเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีใหม่ของสังคมนะคะใส่หน้ากากสม่ำเสมอล้างมือถูกต้องนะคะสม่ำเสมอแล้วก็เว้นระยะทางสังคมในทุกอริยบทค่ะก็เป็นการคุยกันในเรื่องของ nosocomial infection นะคะในพาร์ทของโควิดมีช่วงท้ายมีเวลาเหลือ2นาทีนะคะท่านใดมีคำถามเรียนเชิญได้เลยค่ะอาจารย์คะมีหนึ่งคำถามนะคะกรณีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโควิดอะค่ะภายหลังเจ้าหน้าที่สวอปครั้งแรกผลเป็นเนกาทีฟแล้วก็สวอปครั้งที่สองในอีก7วันค่ะผลก็ยังเป็นเนกาทีฟสามารถให้เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับมาทำงานได้โดยที่ไม่ต้องกักตัว14วันหรือเปล่าคะคือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยที่โควิดเนี่ยคุณ complete ในเรื่องของ prevention หรือเปล่าอันดับแรกก่อนนะคะเซลล์พรีเวนชั่นทั้งหลายในเรื่องของ PPE นะคะอันที่สองเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือยังตอนนี้มาตรการเรามีนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะหลากหลายอย่างตอนนี้แพทเทิร์นแนวทางสเต็ปเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราเริ่มมีแนวทางว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ฉีดวัคซีนครบนะคะอาจจะไม่ต้องกักตัวค่ะแนวทางสามารถโหลดได้ใน World Wide Web นะคะของกรมควบคุมโรคค่ะเพิ่งออกแนวทางปฏิบัติมาสำหรับเจ้าหน้าที่ค่ะที่ดูแลคนไข้โควิดค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ไม่มีคำถามแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงปิยวรรณนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ค่ะ